ในระดับนานาชาติก็มีแนวคิดว่าถ้าทุกคนยอมรับการฉีดวัคซีนเนี่ยว่าเป็นเรื่องสำคัญเรื่องจำเป็นถ้าเรามีกติกาสากลว่าหนังสือรับรองเป็นรูปแบบไหนอย่างไรวิธีการวัคซีนชนิดไหนฉีดเมื่อไรอย่างไรก็จะทำให้การดำเนินการในการเดินทางระหว่างประเทศเนี่ยเป็นไปได้อย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นในระดับนานาชาติ The epidemic crisis that caused travel to be halted is the beginning of the vaccination passport concept that would become essential for travel after the COVID-19 outbreak situation has eased. ประเทศในอาเซียนที่ประสบความสำเร็จและได้ใช้วัคซีนพาสปอร์ตระหว่างกันแล้วก็คือประเทศของสิงคโปร์กับมาเลเซียเป็นข้อตกลงที่เรียกว่าทวิภาคีโดยที่คนสิงคโปร์ที่ฉีดวัคซีนครบก็จะได้สิ่งที่เรียกว่าซิงพาสคือชื่อของวัคซีนพาสปอร์ตของทางประเทศของสิงคโปร์นะคะส่วนประเทศอื่นๆที่มีวัคซีนพาสปอร์ตแล้วในแถบยุโรปก็จะมีสวีเดนไอซ์แลนด์เดนมาร์กโปแลนด์และอิสราเอลขณะนี้มีการประกาศในเรื่องของการออกเอกสารรับรองในส่วนของประเทศไทยเรียบร้อยแล้ววิธีการก็คือว่าคนที่ฉีดวัคซีนในประเทศไทยนะครับในหน่วยงานที่ทางรัฐบาลกำหนดไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลเอกชนหรือหน่วยฉีดวัคซีนอื่นๆจะมีการบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์เก็บเอาไว้ในคลังข้อมูลขั้นตอนต่อไปก็คือถ้าท่านฉีดวัคซีนครบแล้วก็ต้องการขอหนังสือรับรองหรือที่เรียกว่าวัคซีนพาสปอร์ตก็สามารถไปที่หน่วยงานที่ทางประกาศกระทรวงสาธารณสุขกำหนดและก็สามารถนำหนังสือนี้ไปใช้ที่ประเทศปลายทางตามข้อกำหนดของประเทศปลายทางนั้นๆครับผมก็วัคซีนพาสปอร์ตก็จะเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประเทศปลายทางนะครับว่าที่ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนดเนี่ยโอกาสที่จะแพร่เชื้อให้กับคนอื่นก็จะมีน้อยลงรวมทั้งโอกาสที่ตัวเองจะได้รับการติดเชื้อก็มีน้อยลงก็จะส่งเสริมในเรื่องของการเดินทางระหว่างประเทศการท่องเที่ยวก็จะสามารถทำให้ลดเวลาการกักตัวหรือไม่ต้องกักตัวเวลาเข้าประเทศนั้นๆก็จะเป็นตัวที่สนับสนุนการเปิดประเทศโดยเฉพาะเรื่องของการเดินทางและการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีครับ